ทุกคนอากาศหนาวๆแบบนี้เราพามาจิบกาแฟกันที่ The Barn Brasserie ค่ะเป็นคาเฟ่ย่านบางกรวยนนทบุรีนะคะฟีลไลท์เหมือนอยู่แบบต่างประเทศแบบริมชนบทเลยค่ะทุกคนแบบมีความโฮมมี่มากนะคะบ้านไม้สีขาวหลังเล็กอุ่นไปด้วยกลิ่นขนมหอมๆแล้วก็ธรรมชาติที่แบบทำให้บันเทิงเรืองใจผ่อนคลายมากนะคะกาแฟรสชาติอร่อยนะคะเราสั่งคาปูชิโน่ร้อนแล้วก็ตัวเดอร์ตี้ซิกเนเจอร์ของเขามาดีทีเดียวค่ะขนมนี้เราไม่ได้ลองนะแต่ว่ามีคนแอบบอกว่าอร่อยค่ะมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะไปค่ะเราพาไปชมข้างในร้านกันโหมันเป็นบรรยากาศที่แบบนั่งผ่อนคลายมากๆเลยนะคะแบบมีความฟิลไลท์เกาหลีเล็กๆด้วยนะทุกคนแบบเนี้ยถ้าแต่งชุดมานะได้รูปแน่ๆค่ะมุมถ่ายรูปเยอะมากโอ้ยเราชอบอ่ะบรรยากาศหนาวๆแบบนี้นะคะต้องเจอที่แบบนี้ค่ะแล้วจะผ่อนคลายแฮปปี้ฟันเดย์นะคะ